แน่นพอใกล้จบแบบนี้ต้องปล่อยให้มันแน่นให้มันแน่นแบบแน่นเตี้ยดูผลงานนี่ค่ะออกมาสวยยังสวยแล้วก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะเรานี่แล้วก็อันต่อก็ทำต่อไปเลยมองไม่ค่อยเห็นนะคะเพื่อนๆไฟมันค่อยนั่นไปเย็บจากด้านไหนก็ได้นะแล้วแต่เราถนัดนะเย็บจากด้านนี้แล้วมันไม่ถนัดเพราะว่าทำไม่เท่ากันมันมองไม่เห็นลุงวุฒิคนเดิมจ้าลุงวุฒิสวัสดีค่ะลุงวุฒิขอบคุณนะคะไม่เคยเจอลุงวุฒิเลยนะหมู่นี้ลุงวุฒิคนเดิมหายไปไหนลุงวุฒิคนเดิมกลับมาแล้วเนาะได้มาหมดก็ที่เดิมข้างละ3นะคะจะทำข้างละ3แล้วมันไล่ๆโค้งๆขึ้นมาจะเอาให้มันถี่นะคะตรงนี้ถี่แบบว่าเนี่ยถี่แบบนี้เลยถี่แบบล้อไม่ได้อะแล้วมันก็จะไม่หลุดตามเส้นที่เราได้ขีดเอาไว้นั่นแหละอีกหนึ่งเส้นตัวนี้นะเขามีเกล็ดนะเขามีเกล็ดหน้าอกด้วยไอ้เกล็ดตรงหน้าท้องด้วยนะคะเหมือนเป็นเส้นหนึ่งเส้นอะเส้นเดียวเฉยๆเลยคาดมาเฉยๆลูกค้าก็จะเอาแบบนั้นก็มีทางให้เปลี่ยนแบบได้นิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เยอะไปนะเพราะเยอะไปเปลี่ยนทั้งตัวก็เป็นงานตัดละทำแพทเทิร์นใหม่ละอย่างนี้ต้องเป็นค่าตัดละจะมาขายไม่ได้แล้วเพราะว่าราคาขายกับราคาตัดเท่ากันเองเรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะวิธีตีกริดนะคะกริดเล็กๆตรงหัวไหล่นะคะให้สวยๆเล็กๆแบบนี้นะทุกคนเสร็จเรียบร้อยนะคะ